สวัสดีครับอยู่กับผมแบงค์บิ๊กเจนณรงค์อินทรุลและอยู่กันในงาน Comitech 2024ครับเราอยู่กันที่บูธ PNY ครับผมแบรนด์การ์ดจอที่หลายๆคนน่าจะสนใจกันอยู่ด้วยราคาของเขาที่จับต้องได้ง่ายมีชิปให้เลือกหลากหลายมีหน้าตาให้เลือกหลากหลายและนี่คือหนึ่งในตัวอย่างของความน่ารักครับอะไรเนี่ยชาไข่มุกเฮ้ยชาไข่มุกนะฮะทำได้ด้วยเหรอนี่มันคือชุดน้ำนะครับระบบน้ำชาไข่มุกแล้วก็ใส่ตัวการ์ดจอของ PNY อยู่นั่นเองนะครับแบบนี้กันเลยนี่คือตัวอย่างหนึ่งนะที่น่าสนใจมากเป็น RTX 4090ชาไข่มุกนะครับส่วนด้านนี้ที่เห็นกันอยู่นะครับเห็นเป็นลายเซ็นแบบนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากเจนเส้นห่วงนะครับเจนเส้นห่วงมาเซ็นให้ PNY เรียบร้อยแล้วเหมือนมาแอปพรูฟให้อะว่าเขาเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ของ Nvidia เนาะเนี่ยฮะก็เป็นการ์ดจออย่างตัว PNY RTX 4070 Ti Super Virto นะครับ Virto ก็จะเป็นตัวแบบราคาน่ารักนะครับในแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีทั้งรุ่นเริ่มต้นรุ่นกลางรุ่นสูงตัวนี้จะเป็นรุ่นกลางๆนั่นเองเนาะนี่ฮะหรือจะมาในตัวที่เทพของทาง PNY เขาก็คือ Accelerate หรือ XLRX นั่นเองนะครับตัวนี้ได้ลายเซ็นของเจนเซ่นเหมือนกันโชว์กันอยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่แค่นั้นปัจจุบัน AI มีบทบาทมากการ์ดจอที่ประมวลผล AI มีมาครับ RTX A5500 RTX 5000นะครับซึ่งตัวนี้จะจัดอยู่ในกลุ่ม PNY Pro นะครับซึ่งเป็นกลุ่ม Workstation นั่นเองหรือ RTX 6000นะฮะตัวนี้มากันแล้วนะครับเป็น ADA generation สำหรับประมวลผล AI ดูแรมดีฮะใครที่บอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้การ์ดจอที่มาประมวลผลตัว AI หรือทำ stable diffusion หรืองานต่างๆที่ต้องใช้แรมเยอะๆ CUDA เยอะๆมานี่เลยมานี่เลยแค่นี้แรมเยอะมากนะครับอยากยกกลับบ้านไปเลยแหละเอาไปทำงานน่าจะดีมากๆแต่ราคาไม่ธรรมดานะครับนี่คือ RTXA5500 5,000 และ 6,000 ส่วนด้านนี้ครับเป็นภาพรวมของ PNY ที่มีขายในท้องตลาดในกลุ่มของเกมมิ่งนะครับ RTX 4080 Super ในเวอร์ชันไม่มี RGB นะครับเป็น Virto Overclock 3 พัดลม RTX 4080 Super ในเวอร์ชัน Accelerate นะครับ Virto Epic X RGB RGB ก็เป็นตัว X แบบนี้นะครับ2ตัวนี้จะมาในรูปแบบ3สล็อตนะครับใหญ่โต OR แบบนี้แต่ถ้าใครที่บอกว่าผมไม่อยากได้ RGB มานี่ได้เลย3สล็อตเหมือนกันนะครับแต่ราคาน่ารักแล้วก็จับต้องได้ง่ายนะครับ4080 Super 16GB ส่วนด้านนี้เป็น4070 Ti Super นะครับตัวใหม่3สล็อตเหมือนกันโครงสร้างจะคล้ายๆกับตัวที่เป็น4080 Super เลยนะฮะแต่ต้องบอกว่าการระบายความร้อนจัดเต็มเหมือนเดิมแล้วก็อย่างตัวนี้ฮะ2สล็อตนะฮะ3พัดลม2สล็อตราคาน่ารักราคาจับต้องง่ายครับกับ Accelerate ของตัว RTX 4070 Super นะฮะหรือจะเป็น4060 Ti แบบนี้มาในดีไซน์แบบกล่องสวยมากไม่แพ้กันจะเห็นความบางของเขาแล้วก็ไฟ RGB ที่จะมีอยู่ด้วยด้านข้างดูไม่เยอะเกินไปเนาะสำหรับคนที่บอกว่าไอ้พี่ผมไม่อยากจะได้ RGB อะไรเยอะแยะมากมายแล้วก็ด้านนี้จะเป็นตัวหน้าจอที่มีการเล่นเกมต่างๆที่ต้องบอกว่าเป็นเซต small form นะฮะที่ Nvidia เขาพยายามผลักดันอยู่ด้วยในปัจจุบันก็คือเซตจิ๋วนะครับมีเข้ามาทุกแบรนด์เลยที่เป็นพาร์ทเนอร์ของ Nvidia เขาจะมีแบบนี้มาโชว์นั่นเองครับเป็น build small play big สร้างเล็กเล่นใหญ่นั่นเองส่วนด้านนี้ฮะที่เขากำลังเล่นกันอยู่ก็จะเป็น AI นะครับแบบนี้ให้ขยับตามที่เราสั่งการนะฮะเห็นไหมนี่อันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของ AI นะครับก็น่ารักดีนะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ AI ในรูปแบบเกมนะครับ Alan Wake 2นะ4080 Super ใส่อยู่ในเครื่องนี้เปิดเทคโนโลยี DLSS 3.5 Upscale นะครับแน่นอนนะศักยภาพในการเล่นเกมเพิ่มขึ้นด้วยได้ความละเอียดนี่เลย 4K Upscale ภาพสวยๆคมๆแบบนี้และเล่นกันลื่นๆนะครับ FPS ก็คือ80ตอนแรกผมเห็นแล้วตกใจนึกว่า GTA ไม่ใช่ Alan Wake 2นะฮะอีกหนึ่งรูปแบบของ AI นะครับเป็น AIS นะตัวนี้ก็จะเป็นการใช้เสียงพูดคุยกับ AI นะครับตอนนี้ก็ปิดไปแล้วนะครับเสียดายไม่ได้เห็นกันเลยนะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นตัวงานม็อดนะครับนี่งานม็อด
ล้อกับ AI หุ่นยนต์ต่างๆที่เจนเซ่นเขาโชว์ใน Skynet นั่นเองนะการ์ดจอรุ่นต่างๆนะฮะ4060 4060 Ti 4070 Ti Super ในรูปแบบที่ไม่มีไฟนะครับเอาแค่นี้พอแล้วล่ะจริงๆนะประกอบคอมจิ๋วเนี่ยส่วนตัวผมชอบอยู่ช่วงนี้บ้าคลั่งเลยล่ะเอาแค่นี้มาใส่ในเครื่องจบแล้วไม่จำเป็นต้อง RGB เลยรวมถึงครับ PNY เองเขาก็จะมี DRAM ครับ Accelerate ตัวใหม่เนี่ยดีมากอ่ะแบบนี้ไม่ต้องไฟก็ได้ฮะฮีทซิงค์ขาวฮีทซิงค์ดำมีให้เลือกบัสนะครับนี่สปีดก็คือ5,600 6,000 6,400 CL36 นะครับแบบ RGB ก็มีเผื่อใครชอบ SSD เขาก็มีนะ 2TB PCIe Gen 4นะครับสปีด 7,500 1TB สปีด 7,400 นะครับ 1TB สปีด 5,100 ราคาจับต้องง่ายเดี๋ยวนี้ SSD แพงผมว่า PNY เนี่ยน่าจะเอามาขายในราคาที่จับต้องง่ายขึ้นล่ะแล้วก็มี external SSD แบบกันน้ำนะครับกันฝุ่นกันกระแทกกันแบบนี้น่าสนใจไว้ RP 60อันนี้เป็น Gen 5นะครับสปีด 12,000 นี่ให้ดูตรงนี้สปีด 12,000 เลยโหแรงปุ๊ดปั๊ดเลยคิดแต่คิดแตนทั้งแบบ RGB ที่เป็นตัว X ตรงนี้และแบบ Non RGB แล้วก็จะมีตัว SD card นะครับกับตัว Fat Drive มาด้วยนะนี่คือในฝั่งของ PNY นะครับที่เป็น Storage เดี๋ยวเราตามไปดูตรงนู้นกันอีกนิดนึงดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอย่างด้านนี้เมื่อกี้ที่เราโชว์กันไปนะฮะ RTX 5,000 6,000 มากันแล้วแต่มาในรูปแบบการประมวลผล AI นั่นเองส่วนอันนี้ฮะเป็นฟาร์มเลยเป็น AI ที่มาจัดแสดงในงานนะครับตรงนี้AI Workstation ต่างๆเป็นแพลตฟอร์มที่ให้เราได้ลองกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเซตที่เขาทำมาให้ดูเนาะเป็นเครื่องจิ๋วทำสีมาสวยงามมากนะครับแล้วก็ตอนนี้มีกิจกรรมต่างๆด้านไหนนี่มีลายเซ็นด้วยลายเซ็นด้วยเขาอยู่ทุกที่จริงๆนะเจนเซ็นอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศกิจกรรมให้ดูกันแบบคนไต้หวันเขามาเล่นเจนเนเรตรูปกันนะฮะผ่านตัว RTX นี่ตรงนี้มาเจนรูปเป็น Nvidia RTX โอ้อยากให้ที่ไทยมีบ้างจังเลยนะฮะละมุนมากเลยอ่ะน้องละมุนมากเลยอ่ะน้อง MC ละมุนมากเลยเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้กันนี่เป็น AI ทั้งหมดที่เขามาโชว์รวมถึงด้านนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นตัว Chat RTX นะฮะ Chat RTX เนี่ยก็จะเป็น AI ที่ใช้แบบออฟไลน์ได้สามารถหารูปหรือจะมีโมเดลอื่นๆที่เราแอดมาได้นะครับเพื่อช่วยงานในรูปแบบออฟไลน์ได้อันนี้จะเห็นว่าออฟไลน์อยู่นะอย่างด้านนี้ครับเราเสิร์ชว่าทอมครูซเนี่ยเขาก็จะเอาภาพทอมครูซที่อยู่ในโฟลเดอร์ที่เราเซฟเอาไว้ในเครื่องเนี่ยหาตัวไฟล์มาได้เลยก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ทำงานต่อกันได้บางคนลืมว่าเอาไว้ตรงไหนใช้คีย์เวิร์ดในการหาได้สะดวกมากๆเลยนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในบูธ PNY นะแต่ที่ผมชอบมากที่สุดเลยเนี่ยไข่มุกเฮ้ยไข่มุกนะฮะน่ารักมากอ่ะทอมชาไข่มุกที่จริงใจนะครับนี่ก็คือบรรยากาศภายในบูธ PNY เนาะเป็นยังไงกันบ้างเพื่อนๆใครใช้ PNY กันอยู่ขอเสียงหน่อยหรือว่าอยากเห็นโปรดักต์อะไรในวันนี้ที่ผมพามาดูการจับ PNY เอาเข้ามาขายในไทยเร็วๆนี้ก็รอติดตามกันได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยใครที่อยากเห็นโปรดักต์อะไรจาก PNY นะครับเอามาขายในประเทศไทยแล้วยังไม่มีนะคอมเมนต์กันเข้ามาได้ชอบตัวไหนเรามาแชร์ดูกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาอัปเดตกันสวัสดีครับ